ครับสวัสดีครับก็วอล์กแรกในชีวิตวันนี้อยู่ที่เชแบนประเทศญี่ปุ่นครับก็วันนี้จะพาไปหาพี่เด็กที่สุสานกันนะครับดูตามในพันทิปเอาและเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเป็นระยะระยะแล้วกันเผื่อใครที่อยากไปก็จะได้ไปถูกนะครับผมออกมาก็จะว่าโคตรสายอะครับประมาณ10โมงกว่าก็เลยไม่เห็นทราฟฟิกของฟาราลี่แมนที่นี่ว่าแม่งบีดเป็นขนาดไหนแต่เคยสัมผัสได้ถึงตอนเย็นวันเกิดอื่นที่เรามากันก็ใช้ได้อยู่กันนะคนที่นี่แม่งโคตรเป็นระเบียบเลยชอบมากอันนี้เป็นผู้นำทริปเราผมเนี่ยพักอยู่ที่ชินโอคุโบะนั่งสายยามาโนเตะไลน์เพื่อมาลงที่ชิบุย่าจากชิบุย่าเนี่ยต่อมาไปที่โตเกียวไลน์เพื่อที่จะนั่งต่อไปโยโกฮาม่าอีกทีนึงและเดี๋ยวถึงโยโกแล้วว่ากันนะโอเคเราลงรถแบบปุ๊บเนี่ยตรงข้ามมันจะมีทางเหมือนทางเดินขึ้นเขาครับเราก็เดินขึ้นมาครับเดินขึ้นมาเนี่ยฮะก็จะมีป้ายบอกไว้อยู่ว่าประมาณ500เมตรเราจะถึงจุดหมายปลายทางของเราคืออีก500เมตรเนี่ยคือแค่หน้าสุสานครับต้องเดินเขาเข้าไปรู้สึกว่าฮิเดะอยู่โซนสามเหลี่ยมI'm not sure if you're going to be able to do that.
รถเมล์จริงเขามีป้ายบอกแบบสั่งจอดอยู่ข้างบนนะครับภาษาอยู่ภาษาอังกฤษสลับกันตลอดเวลาก็หรือไม่ชัวร์ก็ให้คนขับรถเขาดูแล้วก็บอกเราที่นี่คนดีใจดีมากแล้วก็มารยาทดีด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าคงจะได้เจอกันใหม่ไว้จะพาไปหาไทจีนะครับบ๊ายบาย